ในคลิปนี้จะพาไปดูผลงานของเพชรน้ำงามสบิวดอนครับก่อนที่เจ้าตัวจะทะลุเป็นมวยเงินแสนวันนั้นขึ้นมาเจอกับทางด้านของเจ้าเพชรใหม่สิทธิ์เจดาวณปัจจุบันนี้เลิกมวยไปแล้วน่าเสียดายจริงๆครับแต่ว่าเป็นมวยที่ออกอาวุธได้ดีทีเดียวครับเดี๋ยวย้อนความทรงจำกันหน่อยครับกับไฮไลท์คู่มันมวยไทยในคู่นี้ครับย้อนอดีตมวยดังครับไปดูเพชรน้ำงามสอมีอุดรเจอกับเพชรใหม่สิทธิ์เจดาวครับเพชรตัดเพชรครับเพชรใหม่สิทธิ์เจดาวนี่จากแดนใต้ครับเพชรน้ำงามนี่จากอีสานครับจากอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลครับเสียแคร์ครับถอดมงคลให้กับเพชรน้ำงามครับ120ปอนด์ครับเพชรน้ำงามครับชกเป็นคู่ที่2ของรายการครับศึกสอสมหมายบวกวันทรงชัยครับ12กุมภาพันธ์2558สนามมวยเวทีราชดำเนินเอ้าโอ้เจอศอกงัดขวาครับแม่บวมเป่งขึ้นมาเลยครับคิ้วซ้ายครับของเพชรน้ำงามตอนนั้นเพชรน้ำงามกำลังไต่เพดานเป็นมวยเงินแสนครับด้วยสไตล์การชกที่ดุดันครับไปหยิบเงินแสนได้อยู่ไม่กี่ไฟต์แล้วครับแล้วฟอร์มก็เริ่มตกลงมาเดินเข้าหานะครับเพชรน้ำงามครับโอ้โหเกี่ยแล้วโตด้วยขวาครับเตะซ้ายไม่เข้าถีบเอาไว้ครับเพชรใหม่ครับจังหวะฝีมือครับโจมจังหวะ2ดีครับเพชรใหม่พยายามจะกระแทกศอกขวาครับแทงเข่าพับในครับทีมงานบอกว่าบวกศอกด้วยครับเตะขวามาขวาโต้ครับถีบซ้ายโอ้โหลูกนี้ล้มทั้งยืนครับก้นจำเบ้าลุกขึ้นมาเดินต่อครับคือวัดกันด้วยร่างกายด้วยนะครับเพชรน้ำงามนี่กำลังห้าวเป้งครับต่างคนต่างฮุกซ้ายครับเตะซ้ายขยับเตะขวาเตะขวาแม่จะตัดขาไม่ไปไม่ล้มฮุกซ้ายเตะขวาตามครับเพชรใหม่พยายามรอบวกหมัดขวาครับนี่ครับต้องระวังทีเดียวหมดยกซะก่อนครับหมดยก3ขึ้นยก4ครับช่วงที่นักมวยกินน้ำช่วงพักเซียนมวยก็ต้องเป็นช่วงที่ต่อสู้กันล่ะครับงัดศอกซ้ายครับเพชรน้ำงามหลวมหน่อยครับหลวมไปหน่อยครับจังหวะงัดศอกแข้งซ้ายสูงถีบซ้ายเจอศอกขวาครับกดแขนเด้งตีเข่าขวาเข่าซ้ายโต้จากเพชรใหม่เพชรใหม่สิทธิ์เจดาวก็หายไปเลยนะครับโลดแล่นอยู่ในเวทีเมืองกรุงไม่นานเท่าไหร่ครับโยกเข้าไปครับถีบซ้ายเอาไว้ครับเพชรน้ำงามครับประสานแข้งครับแต่ว่าเติมด้วยขวาเอาขวาไปครับโหต่อยแม่นครับเพชรใหม่ครับทีมงานบุกให้เดินครับต่อยได้แม่นมากครับเพราะฉะนั้นนี่แหมมีดีอะไรต้องงัดออกมาครับแทงซ้ายเตะขวาไปขวาโต้ครับเอาขวาไปครับฮุกซ้ายครับแหมมุมไกลๆที่นั่งดูมวยอยู่ครับคุณปราพรภาคโคกับเชฟบุญธรรมภาคโคครับในช่วงต้นที่เริ่มเข้าสู่วงการมวยครับแต่ว่ายังไม่ได้เป็นโปรโมเตอร์นะครับเชฟบุญธรรมในตอนนั้นครับเริ่มเข้ามาดูมวยแล้วก็เริ่มมาสนับสนุนนักมวยครับนั่นแหละครับนั่งชมนั่งเชียร์อยู่ครับโอ้โหสลับขาถีบหน้าเลยครับถีบเอาไว้ครับเพชรน้ำงามต่อยครับเพชรใหม่ครับเพชรน้ำงามเตะขวาครับจังหวะสับแข้งกันดีครับแล้วดึงหลบได้เตะขวามาครับเกี่ยวแล้วคืนไม่ได้ครับนี่ครับโดนเตะกินเปล่าครับขยับยิงชกยิงมั่นใจครับฮุกซ้ายเอาไว้ครับเพชรน้ำงามแล้วแทกซ้ายเตะซ้ายครับเตะขวาครับเพชรใหม่เอ้าเพชรน้ำงามฮุกซ้ายประสานแข้งครับเติมแข้งขวาอีกหนึ่งแกไปทำหยุดหยุดนะครับต้องเร่งมากกว่านี้หน่อยครับเพชรใหม่สิทธิ์เจดาวยกที่5ยกสุดท้ายครับแข้งขวาโอ้
เกือบหงายท้องนะครับติดเชือกเด้งขึ้นมาซะก่อนเตะขวาโต้มาครับแหมพยายามโต้มาให้เสียเปรียบครับเพชรใหม่แข้งขวาขึ้นไปครับโอ้ต่อยหมัดได้ลุ้นเลยนะครับเพชรใหม่ครับปัญหาคืออยู่ที่เขาจะต่อยไม่ต่อยครับเตะขวาแต่ว่าถ้าเกิดสาดแข้งแบบนี้เพชรน้ำงามนี่โต้คืนทุกลูกดูนี้ถีบทำลายจังหวะไว้อีกครับแข้งขวาของเพชรน้ำงามครับไม่เดินซะแล้วครับหมดยกที่5ยกสุดท้ายครับสัญญารัตนไพวงศ์ครับรวบรวมคะแนนครับชูมือไปที่เพชรน้ำงามสอมิยูดอนครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรใหม่สิทธิ์เจดาว